สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านผมโอวันสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมโอวันสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุษอาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนเพื่อนพี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกของพระอุปชาสุตันนะครับผมวัดไผ่สิงห์ตำบลไผ่สิงห์อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมที่สร้างในปีพ.ศ. 2529นะครับผมพระอุปชาสุตันนะครับผมหรือพระครูสุตันนะครับผมก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมที่ชาวจังหวัดนครสวรรค์เคารพนับถือเป็นอย่างมากนะครับผมในปัจจุบันนะครับผมท่านก็จะเป็นพระครูเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นพระอุปัชฌาย์ให้กับกุลบุตรกุลธิดานะครับผมเป็นที่เคารพรักในพื้นที่นะครับผมท่านยังมีวิชาเวทมนต์คาถานะครับผมที่ได้สืบสานมาในตำรับวิชาของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมวัตถุมงคลของท่านที่สร้างมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับผมเช่นรูปหล่อลอยองค์นะครับผมมีล็อกเก็ตนะครับผมเหรียญก็รู้สึกว่าจะสร้างกันในหลายๆรุ่นนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญแบบหนึ่งนะครับผมที่ได้รับความนิยมนะครับผมเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับที่โดยมากแล้วก็เด็กกับผู้หญิงนะครับผมก็จะนําไปเลี่ยมเพื่อแขวนคอนะครับผมเป็นขวัญและกําลังใจนะครับผมนี่ฮะด้านหลังก็เป็นอักขระลายยันรูปสิงห์นะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอ้บ้านสวนพระเครื่องเลยครับเหรียญของหลวงพ่อสุตันหรือพระครูปลัดสุตันนี่นะครับผมถ้าเซิร์ชใน Google นะครับผมเหรียญรุ่นนี้จะขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยนะครับผมเพราะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับนะฮะแต่ว่าราคาในท้องตลาดในปัจจุบันนี้เดี๋ยวผมบอกว่าได้รับความนิยมเนี่ยคนจะคิดว่าเหรียญนี้แพงนะครับผมจริงๆเหรียญนี้อยู่ที่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองครับร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับผมราคาจะไม่แพงมากนะครับผมเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางนี่อยู่ที่ 1.5 ถึง 1.7 เซนติเมตรนะครับผมไม่ถึง2เซนนะฮะถ้าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวดิ่งนะครับผมรวมกับหูเหรียญด้วยเนี่ยจะประมาณ2เซนหรือมีเศษนิดหน่อยนะครับผมนะฮะการตัดขอบเหรียญด้านข้างก็จะเป็นการตัดขอบแบบสมัยใหม่นะครับผมเพราะเหรียญปี29ครับ2529นะครับผมลักษณะเหรียญทรงกลมยกขอบนะครับผมมีรูปของหลวงพ่อสุตันหรือพระอุปชาสุตันนะครับผมพระครูสุตันนะครับผมสุดแท้แต่ใครจะเรียกนะครับผมวัดไผ่สิงห์นะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมนะฮะแล้วก็อยู่ที่อำเภอชุมแสงนะครับผมรุ่นพิเศษนะฮะปีพ.ศ. 2529นะครับผมเขาเขียน229นะครับด้านล่างเขียนพระอุปชาสมุสุตันนะครับผมสมุนี่จะเป็นลักษณะของสมณศักดิ์นะครับผมจากพระครูเป็นพระสมุนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็เป็นสัญลักษณ์ของยันนะครับผมอักขระลายยันของที่สอดคล้องกับชื่อวัดเลยคือวัดไผ่สิงห์ตำบลไผ่สิงห์นะครับผมอำเภอชุมแสงนี่ฮะก็จะเป็นรูปลักษณะสิงห์นะครับผมลายล้อมด้วยยันกลีบบัวนะครับผมอาจจะคุ้นเคยกับยันนี้นะครับผมทางจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมรูปสิงห์นี่ก็จะมีหลวงพ่อหอมวัดชากมากนะครับผมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายจังหวัดนครสวรรค์นี่นิยมอักขระลายยันประเภทสิงห์นะครับผมคือยันนี้จะเป็นไปในลักษณะปกป้องคุ้มครองภัยนะครับผมแคล้วคลาดนะครับผมตลอดจนถ้าในสมัยโบราณนี่ใครสักรูปนี้ก็จะมีจิตใจห้าวหาญเด็ดเดี่ยวนะครับผมไม่ตกใจง่ายมีสมาธิจิตที่สูงนะครับผมพัฒนาไปสู่ตบะเดชะนะครับผมถ้ามีการปฏิบัติธรรมร่วมด้วยนะครับ
เหรียญแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆนะครับของพระครูสมุสุตันนี่นะครับผมมีทั้งที่ผมกราบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับมีทั้งที่เป็นรูปหล่อนะครับผมเป็นล็อกเก็ตนะครับผมเหรียญในรูปแบบต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าค้นหาในข้อมูลต่างๆนะครับผมอย่างที่กราบเรียนฮะเหรียญรุ่นนี้จะขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยนะครับผมนี่ฮะก็เป็นเรียกได้ว่าของดีราคาถูกนะครับผมพระหลักแสนในพระพุทธคุณหลักแสนในราคาเช่าหาบูชาอยู่ที่หลักร้อยต้นๆ นะครับผมหรือใครที่ชอบพอกันเนี่ยบางทีให้กันแบบเปล่าๆเลยก็มีนะครับผมเหรียญของท่านนี่ถือได้ว่าในพื้นที่นี่มีประสบการณ์นะครับผมแต่ว่าต่างพื้นที่ออกไปนี่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับอาจจะได้เคยได้ยินชื่อวัดหรือว่าชื่อของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์สมุสุตันนะครับผมแต่อาจจะไม่รู้ลึกๆลงในรายละเอียดนะครับผมก็สามารถที่จะไปค้นข้อมูลต่างๆผ่านโซเชียลอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ถือได้ว่านำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานนะครับผมสวัสดีครับ